สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนางสาวอารีรัตน์อุ่นเมืองนักวิชาการศาสนาชำนาญการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการธรรมะออนไลน์ของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีซึ่งดำเนินการโดยคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีในวันนี้เป็นธรรมบรรยายในหัวข้อการมีความเคารพเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อที่22ในมงคล38ประการจากมงคลละสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาชินภัทรฉินนาลโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเป็นองค์บรรยายขอเชิญรับชมค่ะเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังธรรมะของโครงการธรรมะออนไลน์คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีมงคล38ประการวันนี้อาตมาภาพพระมหาชินภัทรชินนาลโยวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวันนี้อาตมาภาพจะได้มาบรรยายในมงคลข้อว่าความเคารพอาสาพระเรียกว่าคารโบว่าความเคารพเราทั้งหลายคงได้ยินคำว่าความเคารพอย่างเช่นเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เคารพสถานที่ได้ยินเคารพคำว่าเคารพเนี่ยหมายความว่าอย่างไรวันนี้จะได้นำท่านสาธุชนมาศึกษากันว่าความเคารพในความหมายของพระพุทธศาสนาหรือในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไรวันนี้มาพบกันวันนี้ภาษาพระมงคล38ประการที่ได้พูดถึงจะมี1คาถาคารโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตัญญุตากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคารมุตตมังมงคล5ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดหมายความว่า5ข้อนี้ใน38ข้อแต่5ข้อในวันนี้จะพูดข้อ1ก็คือความเคารพความเคารพในภาษาพระเรียกว่าครุครุก็คือครูแปลว่าการทำให้หนักการทำให้หนักครูนามครุกาตัปภาบุคคลาบุคคลผู้ที่ควรทำให้หนักชื่อว่าครูญาติโยมสาธุชนก็เป็นครูได้นะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้ศิลปะวิทยาต่างๆก็ถือว่าอยู่ในฐานะครุฐานิยบุคคลบุคคลที่จะได้รับการเคารพนับถือจากลูกๆจากลูกศิษย์ครุครุนี่มาจากครุธาตุครุธาตุเป็นไปในความอันสูงแสดงว่าคนที่ได้รับความเคารพแสดงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงพอสมควรที่จะได้รับการเคารพนับถือความเคารพความเคารพท่านก็จัดว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุนำอิทธิผลมาให้มีความเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองและเป็นผู้ถ้าล่วงลับดับไปก็สู่เข้าไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ความเคารพนี่นะความเคารพในทางพระพุทธศาสนามีเทพพยดาไปหาพระพุทธองค์เรียกว่าไปเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็ทูลเกี่ยวกับเรื่องความเคารพ
ทูลว่าอย่างไรเป็นภาษาพระก็มีนะเดี๋ยวเป็นพูดเป็นภาษาบาลีก็ได้มีสัตถุครุธรรมครุสังเคจะติพะคาระโวสมาธิครุอาตาปีสิกขายะติพะคาระโวอัปปมาทะครุภิกขุปฏิสันถาระคาระโวอภัพโภปริหานายะนิพพานัสเสวะสันติเกนี้เป็นคำที่เทพพยดาทูลพระพุทธองค์มีความว่าอย่างไรภิกษุมีพระศาสดาเป็นที่เคารพมีพระธรรมเป็นที่เคารพมีความเคารพในพระสงฆ์อย่างแรงกล้ามีความเคารพในสมาธิมีความเคารพในความไม่ประมาทในการศึกษานะมีความเคารพในการศึกษามีความเคารพในความไม่ประมาทมีความเคารพในปฏิสันถารก็จะไม่เป็นผู้ควรเพื่ออันเสื่อมและก็จะอยู่ใกล้พระนิพพานความเคารพ7อย่างนี่เป็นเทพพยดาเนี่ยเป็นผู้ทูลพระพุทธองค์ความเคารพมี7อย่างดังที่ว่ามาเดี๋ยวมาอธิบายทีละหัวข้อสัตถุครุความเคารพในพระศาสดาหรือความเป็นผู้หนักในพระศาสดาเป็นอย่างไรความเคารพพระศาสดาเป็นอย่างไรอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลการที่พระพุทธองค์ไม่ใส่รองเท้าเนี่ยไม่ใส่ฉลองพระบาทเดินจงกรมภิกษุผู้มีความเคารพก็จะไม่ใส่รองเท้าจะไม่เดินแสงด้านหน้าจะเดินด้วยอาการสำรวมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความเคารพพระพุทธองค์มีหลายอย่างแม้แต่พระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วพุทธปฏิมาถือว่าเป็นรูปเปรียบของพระพุทธองค์พุทธศาสนิกชนก็ให้ความเคารพในฐานะที่พระพุทธองค์เป็นที่เคารพสักการะบูชาก่อนที่จะเข้าไปในเขตสีมาอุโบสถก็ถอดรองเท้าหุบล่มแล้วก็เดินเข้าไปด้วยอาการสำรวมไม่คุยกันเดินเข้าไปภายในอุโบสถนั่งกราบเรียบร้อยบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควานะโมตัสสะก็ถือว่ามีความหนักในพระศาสดาเรียกว่าสัตถุครุสัตถุคาระโวหรือสัตถุคารวตามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเราสำรวมกายวาจาสำรวมใจในการที่เราเข้าไปสักการะพระพุทธองค์แม้เป็นพระพุทธรูปก็ตามทีเป็นการเคารพพระพุทธองค์อย่างที่สองก็คือธรรมคารวตาหรือธรรมครุความเป็นผู้หนักหรือความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเรามีความเคารพในพระธรรมอย่างเช่นเราฟังธรรมไม่ว่าพระภิกษุแสดงธรรมหรือสามเณรแสดงธรรมหรือใครแสดงธรรมก็ตามเราให้ความเคารพ 1. ตั้งใจฟัง 2.ขณะที่แสดงธรรมไม่เขาเรียกว่าไม่ไปไม่นอนหลับ
ไม่ง่วงหรือว่าแสดงอาการที่ไม่ครบบางท่านพระแสดงธรรมอยู่คนตั้งใจฟังเราคุยกันอย่างนี้ก็เป็นการไม่ครบพระธรรมแม้สิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสกับพรหมหรือภิกษุว่าในโลกนี้ในภพทั้งสามนี้สิ่งที่พระพุทธองค์จะเคารพนับถือยิ่งกว่าธรรมะไม่มีนะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยของเราเป็นผู้เคารพธรรมะสิ่งอื่นที่พระพุทธองค์จะเคารพเหนือพระพุทธองค์ไม่มีแต่ธรรมะนี่พระพุทธองค์เคารพจนมีพระพรหมถามว่าพระพุทธองค์เนี่ยเคารพอะไรพระพุทธองค์ตรัสว่าเคารพธรรมะเพราะธรรมะนี่ทำให้สัตว์ที่นำไปประพฤติปฏิบัติพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นะเรามีได้ยินคำว่าอมตะธรรมธรรมเมื่อปฏิบัติแล้วทำให้เป็นผู้อมตะไม่ตายเรียกว่าอมตะธรรมธรรมะในข้อนี้หมายถึงนวโลกุตรธรรมคือมรรคสี่ผลสี่และพระนิพพานหนึ่งเรียกว่าธรรมะคารวตาครบในโลกุตรธรรมข้อที่สามก็คือสังฆคารวตาความเป็นผู้เคารพในพระสงฆ์เราในฐานะพุทธศาสนิกชนก็มีความเคารพในพระสงฆ์อยู่แล้วที่ท่านปฏิบัติถูกต้องดีงามตามพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ไม่มีญาติโยมสาธุชนคนใดที่ไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ผู้ทรงอยู่ในพระธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนอกจากรูปนั้นๆปฏิบัติไม่ซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยโยมมีความเคารพในพระสงฆ์ไม่รังเกียจในพระสงฆ์อยู่แล้วนะมีความเคารพกราบไหว้ในพระสงฆ์เวลาท่านเดินไปเราก็หลีกทางให้นี่ก็เป็นการเคารพนะไม่ใช่กราบไหว้เฉยๆบางทีสถานที่ไม่อำนวยต่อการกราบไหว้ก็ยืนไหว้ได้แม้แต่ไหว้ไม่ได้เนี่ยก็โค้งตัวลงแสดงอาการเคารพได้นะเหมือนสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่พราหมณ์บางท่านนี่นับถือพระพุทธองค์นะมีลูกศิษย์มากมายมีลูกศิษย์มากมายเวลาทำความเคารพนี่จะมากราบมาไหว้เนี่ยก็กลัวลูกศิษย์ว่านะบางทีเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของคนมากมายจะมาไหว้มากราบคนต่างศาสนาต่างลัทธินี่ยากมากเดี๋ยวลูกศิษย์เพ่งก็เลยตกลงกับพระพุทธองค์นะว่าถ้าถอดหมวกนี่นะออกมาแสดงเป็นถือว่าข้าพเจ้าได้เคารพพระพุทธองค์แล้วหรือว่ายกประตักขึ้นเนี่ยก็ถือว่าทำความเคารพในพระพุทธองค์นี่ยกตัวอย่างพราหมณ์ในสมัยพุทธกาลให้ฟังพราหมณ์บางท่านฟังธรรมเนี่ยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็มีแต่อยู่ในความเป็นพราหมณ์นั่นแหละเหมือนการเคารพพระสงฆ์เหมือนกันญาติโยมสาธุชนเคารพตามฐานะแล้วก็มีเคารพอย่างที่4ก็มีสิกสมาก็มีสมาธิคารวตาเคารพในสมาธิอาจจะสลับข้อนะมีเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสมาธิสมาธิคารวตามีความเคารพในสมาธิก็คือมีความตั้งใจที่จะทำจิตใจของเราให้สงบระงับให้สงบนิ่งให้ตั้งมั่นให้เกิดฌานจิตขึ้นในจิตใจตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌาน
ถึงอรูปฌาน4มีอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานผู้ที่มีความเคารพในสมาธิสูงสุดก็คือท่านที่ได้สมาบัติ8จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเคารพในสมาธิฝึกจิตของตนจนถึงสงบระงับจากกิเลสนิวรณ์จนถึงระดับฌานจิตอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลปฏิบัติเดินจงกรมบ้างนั่งภาวนาบ้างจนเกิดฌานจิตเรียกว่ามีความเคารพในสมาธิบางท่านศึกษายังไม่ถึงอาจจะสบประมาทในการฝึกสมาธิก็ได้นะแต่ว่าเมื่อได้มาฟังอย่างนี้แล้วนี่ญาติโยมสาธุชนสมาธิคารวตาความเคารพในสมาธิถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นพยายามฝึกจิตของเราให้มีสติต่อเนื่องให้เกิดสมาธิให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ควรแก่การงานเป็นสมาธิตั้งมั่นเขาเรียกว่ามีความเคารพในสมาธิสวดมนต์ไหว้พระจิตอยู่กับตัวเกิดจิตเป็นสมาธิธรรมดาปุถุชนอาจจะสงบบ้างไม่สงบบ้างเราพยายามฝึกให้ได้มากที่สุดมีความเคารพในสมาธิทำต่อเนื่องก็จะได้เกิดผลอันนี้เรียกว่าสมาธิคารวตาข้อต่อไปก็คือสิกขาคารวตาเคารพในการศึกษาเล่าเรียนอันนี้โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรท่านก็จะภาคเพียรในการเรียนพระธรรมวินัยจนถึงเรียนไตรสิกขามีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเรียกว่าเรียนรู้ทั้งภาคพระปริยัติธรรมศึกษาในตำรับตำราฟังจากครูบาอาจารย์บัณฑิตหรือนักปราชญ์ท่านเรียกว่าเป็นความรู้ที่ยังไม่สดยังไม่ใหม่เป็นความรู้ความรู้จากคนอื่นเป็นปริยัติถ้าเรานำสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนก็จะเป็นความรู้ของเราเป็นความรู้สดเป็นประสบการณ์ตรงของเราเรียกว่ามาศึกษาในไตรสิกขาศีลศีลของพระมีเท่าไหร่จะศึกษาอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรศึกษาในศีลศีลพระมี4ข้อศีลของพระ1ก็มีอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจปาติโมกขสังวรสำรวมในพระปาติโมกข์สำรวมในพระปาติโมกข์แล้วก็มีอาชีวะปริสุทธิศีลด้วยเรียกว่าเลี้ยงชีพในเลี้ยงชีพอย่างถูกต้องเช่นการบิณฑบาตหรือการได้ปัจจัย4มาด้วยความสุจริตถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้วก็ปัจเวกปัจจยสันนิสติศีลก็คือการพิจารณาปัจจัยทั้ง4ก่อนบริโภคขณะบริโภคหลังบริโภคเรียกว่ามีปาริสุทธิศีลทั้ง4อย่างบริสุทธิ์เรียกว่าศึกษาในอธิศีลสิกขาของพระก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะส่วนอธิจิตก็เป็นการฝึกทางด้านจิตของพระก็มีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็ฝึกเรื่องของอธิปัญญาก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพระคุณเจ้าก็มีความเคารพในการศึกษาถ้าเบื่อหน่ายในการศึกษาแล้วก็ไม่เคารพในการศึกษาแล้วก็ข้อสำคัญก็คือข้อต่อไปก็คืออัปมาทคารวตามีความเคารพในความไม่ประมาทถ้ายังมีความประมาทก็ถือว่ายังไม่มีความเคารพในความไม่ประมาท
ความไม่ประมาทก็คือการไม่อยู่ปราศจากสติการทำอะไรด้วยสติปัญญาถือว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทข้อสุดท้ายก็คือปฏิสันถารคารวตาความเคารพในปฏิสันถารพระนี้ต้องมีปฏิสันถารปฏิสันถารก็มีปฏิสันถารด้วยอามิตรด้วยสิ่งของถ้าพระเขาปฏิสันถารกันด้วยปัจจัย4มีจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิรณะเภสัชยารักษาโรคพระควรที่จะปฏิสันถารกันด้วยสิ่งเหล่านี้หรือที่พักอาศัยเมื่ออาคันตุกะมาพักที่วัดก็จัดสถานที่นอนที่นั่งที่ฉันตามฐานะเรียกว่าปฏิสันถารด้วยอามิตรแล้วก็ปฏิสันถารด้วยธรรมะธรรมะปฏิสันถารคารวตาปฏิสันถารด้วยธรรมะเรียกว่าให้ธรรมะเป็นฐานให้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติเป็นการให้ธรรมะเรียกว่าปฏิสันถารด้วยธรรมญาติโยมมาที่วัดพระก็ปฏิสันถารต้อนรับญาติโยมตามฐานะของญาติโยมตามสมควรเพราะพระไม่มีรายได้จะไปอินเตอร์เทนอะไรมากมายก็ตามฐานะของพระที่จะปฏิสันถารได้จัดที่นั่งน้ำดื่มอะไรตามสถานะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะปฏิสันถารด้วยธรรมะให้ธรรมะเป็นฐานให้อมตะธรรมเป็นการปฏิสันถารของพระคุณเจ้าท่านเคารพถ้าเคารพใน7อย่างนี้พระพุทธองค์ถือว่าเป็นผู้ไม่เสื่อมไม่เสื่อมจากความเจริญแล้วก็เป็นเหตุใกล้แห่งพระนิพพานถ้ามีความเคารพในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในสมาธิในการศึกษาในความไม่ประมาทและในการปฏิสนธิสันฐานคนนั้นหรือพระรูปนั้นหรือญาติโยมสาธุชนก็จะเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นผู้ไม่สมควรที่จะเป็นผู้เสื่อมก็คือเป็นผู้สมควรที่จะเจริญและอยู่ใกล้มรรคผลนิพพานนี่เคารพแล้วก็เคารพสิ่งเหล่านี้ถือว่าเมื่อเคารพสิ่งเหล่านี้แล้วก็ถือว่าเป็นมงคลในชีวิตเกิดมงคลกับตัวอย่างเช่นบทให้พรบทหนึ่งที่พระท่านให้พรอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบผู้ที่เจริญกว่าตนเป็นนิดนะจะมีอายุยืนมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมีกำลังเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้รับพรทั้ง4ประการก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเคารพเคารพในวุฒิก็จะมีวุฒิมีชาติวุฒิมีวัยวุฒิมีคุณวุฒิชาติวุฒิเกิดมาอย่างเงี้ยก็นับถือกันมีชาติวุฒิชาติวุฒิเป็นยังไงอยู่ในฐานะไหนก็นับถือกันวัยวุฒิพันเตอาวุโสอย่างเช่นพระนี่นับถือกันด้วยอายุพรรษาท่านใดบวชก่อนเป็นพระรุ่นพี่ท่านใดบวชหลังก็เป็นพระรุ่นน้องรุ่นน้องก็ให้ความเคารพในรุ่นพี่รุ่นพี่ก็ให้ความเมตตาต่อรุ่นน้องบางทีก็นับถือกันด้วยคุณวุฒิด้วยคุณธรรมด้วยความรู้อย่างพระบางทีท่านเคารพกันด้วยความรู้ด้วยคุณวุฒิบางทีบางท่านพรรษามากแต่ว่าก็มีความเคารพนับถือพระที่มีพรรษาน้อยด้วยคุณวุฒิทุกวันนี้ก็มีเยอะ
มีเยอะที่นับถือกันด้วยคุณวุฒิไม่ถือพรรษาว่าไม่ไปข่มว่าเราเป็นผู้มีพรรษามากแต่ถ้ามีสติปัญญาท่านก็ครบพระผู้น้อยแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็มีแต่ว่าพระผู้มีพรรษาน้อยกว่าก็ไม่ควรที่จะยินดีให้พระที่มีพรรษามากกว่าได้มาเคารพตนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ความเคารพเหมือนกันญาติโยมสาธุชนเหมือนกันเคารพในคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเคารพท่านที่มีอายุมากกว่าเราเคารพในชาติวุฒิในวัยวุฒิในคุณวุฒิในสังคมเรามีความเคารพกันอยู่แล้วการที่บุคคลมีความเคารพต่อบุคคลอื่นก็จะทำให้บุคคลนั้นเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เมตตานะเรียกว่าเป็นเสน่ห์เมตตาก็ว่าได้มีความรู้แต่ไม่มีความเคารพคนก็ไม่นับถือบูชาแต่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีความเคารพเป็นผู้ที่คนอื่นเมตตานี่ญาติโยมสาธุชนเพราะฉะนั้นความเคารพนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแม้แต่สมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระฉัพพัคคีเนี่ยฉัพพัคคีเนี่ยสมัยพุทธกาลชอบก่อเรื่องบางทีก็ทำเหตุที่ไม่ควรพระภิกษุฉัพพัคคีเนี่ยไม่ใช่ว่าพระสมัยปัจจุบันบางรูปจะดื้อบ้างก็มีนะโยมแต่ว่าสมัยพุทธกาลก็มีย้อนไป 2,000 ปีก็มีที่นอกธรรมนอกวินัยก็มีก่อให้เกิดอาบัติมากมายก็มีคราวหนึ่งพระจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงเวลาจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าภิกษุฉัพพัคคีก็ไปจองสถานที่ไว้นะกุฏิหลังนี้ให้อาจารย์ของเรากุฏิหลังนี้ให้อุปัชฌาย์ของเราให้เพื่อนเราจองจองจองแต่ยังไม่ไปพักหรอกจองพระมหาเถระรูปอื่นไปทีหลังก็ไม่มีที่ไม่มีความเคารพในอายุพรรษาในอาวุโสพันเตพระพุทธองค์ก็เหนื่อยหน่ายเหมือนกันบางทีพระเป็นอย่างนี้พอมาพร้อมกันก็สมาคมกันพร้อมพระพุทธองค์ก็เล่านิทานให้ฟังมันมีอย่างนี้นะสมัยก่อนเนี่ยมีสัตว์อยู่3ตัวมีนกกระทามีลิงมีช้าง3ตัวเนี่ยอาศัยอยู่แถวต้นไทรใหญ่ไม่มีความเคารพนับถือกันหรอกแต่ว่ามีช่วงหนึ่งก็อยากจะถามอายุกันเผื่อใครเป็นพี่เป็นน้องก็จะได้เคารพกันตามพันเตอาวุโสใครอายุมากอายุน้อยจะได้รู้ว่าใครอายุมากอายุน้อยจะได้นับถือกันถูกต้องสัตว์ทั้ง3ชนิดก็มารวมกันที่ใต้ต้นไทรช้างนกกระทากับลิงถามช้างว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเห็นต้นไทรตั้งแต่เกิดมาเห็นต้นไทรมาเจอต้นไทรเนี่ยตอนนั้นต้นไทรเนี่ยเป็นยังไงต้นไทรเป็นยังไงต้นขนาดไหนที่มาเห็นเนี่ยไอ้เจ้าช้างก็ตอบว่าสมัยที่ตัวเล็กๆสมัยที่เป็นเด็กก็เห็นแล้วแหละเห็นต้นไทรต้นนี้เดินค่อมไปค่อมมายอดไทรมันก็ละท้องละที่ท้องเดินค่อมไปค่อมมาเนี่ยนั่นแหละเห็นต้นไทรตั้งแต่ตอนนั้นต่อมานกกระทากับช้างถามลิงบ้างไอ้เจ้าลิงก็บอกว่าตั้งแต่เห็นต้นไทรมาต้นเล็กๆข้าพเจ้านั่งบนพื้นก็เด็ดยอดไทรกินยอดไทรกินพอ
ต่อมาลิงกับช้างถามนกกระทาบ้างนกกระทาก็บอกว่าตั้งแต่เราบินมาตรงนี้ยังไม่มีต้นไทรโน่นต้นไทรใหญ่อยู่ตรงโน้นพอดีเรากินเสร็จแล้วคาบเมล็ดแล้วก็ถ่ายมูลลงตรงนี้แหละก็เลยปรากฏต้นไทรต้นนี้พอได้ความว่านกกระทาตัวนี้เป็นผู้พันเตเรียกว่าภาษาพระเรียกว่าพันเตเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าลิงและช้างก็ให้ความเคารพตามวัยวุฒิตามวัยวุฒิก็คืออายุมากกว่าเพื่อนแล้วก็ช้างเป็นน้องเล็กลิงก็เป็นคนกลางนะมีอายุน้อยลงมาอาจารย์ช้างก็เลยเคารพนกกระทาเป็นพี่ใหญ่ลิงเป็นพี่รองส่วนลิงก็นับถือนกกระทาเป็นพี่ก็มีความเคารพกันก็อยู่เย็นเป็นสุขกันมาพอเล่านิทานเสร็จก็มาถึงพระบ้างเนี่ยสมัยก่อนสัตว์เดรัจฉานยังเคารพกันตามอายุเราเป็นพระก็ควรที่จะเคารพกันด้วยอายุพรรษาทำให้พระสมัยก่อนก็เข้าใจชาวภคีนี่ก็เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติกันมาด้วยดีด้วยความเคารพในอายุพรรษาถือว่าความเคารพเป็นสิ่งที่สำคัญและสังคมของเราถ้ามีความเคารพต่อกันในชาติวุฒิรู้ฐานะของตนในวัยวุฒิในวัยวุฒิแล้วก็ในคุณวุฒิก็จะทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขให้บุคคลนั้นๆมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะของตนนี่อาตมาภาพก็ได้สาธยายบรรยายเรื่องเกี่ยวกับความเคารพหรือคารวะที่บอกว่าคารวะมาจากคารุแปลว่าทำให้หนักครูบาอาจารย์พ่อแม่อยู่ในฐานะครุฐานิยบุคคลหรือคนที่ได้รับความเคารพยกย่องที่คนอื่นมองว่าคนนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะครูเราก็ให้ความเคารพนับถือก็จะเป็นมงคลกับชีวิตนี้ก็เป็นมงคลข้อหนึ่งใน38ประการเรียกว่าภาษาพระเรียกว่าคาระโวความเคารพอาตมาภาพก็ฝากธรรมะฝากมงคลข้อนี้ไว้ให้ญาติโยมสาธุชนได้ศึกษาและนำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านเจริญพรที่ท่านได้รับชมจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมบรรยายเรื่องการมีความเคารพเป็นมงคลอันสูงสุดบรรยายโดยพระมหาชินภัทรชินนาลโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามท่านสามารถรับชมรายการธรรมะออนไลน์ได้เป็นประจำทุกวันเวลา 13:00 น.และสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางช่อง YouTube วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพจวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพจสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีและเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ